มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางไปร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10หรือว่าอาเซมที่ประเทศอิตาลีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุด้วยว่าในโอกาสการเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะจะชี้แจงสถานการณ์ของประเทศไทยให้นานาชาติเข้าใจแล้วก็ย้ำว่าการปฏิรูปประเทศจะต้องเป็นไปตามโรดแมปโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าความพร้อมในการชี้แจงข้อสงสัยต่อนานาชาติต่อสถานการณ์ภายในประเทศไทยระหว่างการเดินทางไปร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปหรืออาเซมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17ตุลาคมนี้ที่นครมิลานสาธารณรัฐอิตาลีโดยมีประเทศที่เข้าร่วมการประชุมมากถึง51ประเทศและ2องค์กรนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้หลายประเทศเข้าใจสถานการณ์ของไทยบ้างแล้วพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลวางรากฐานของประเทศในอนาคตจึงขอความร่วมมือคนไทยช่วยการปฏิรูปประเทศซึ่งยังเป็นไปตามกรอบแนวทางเดิมที่ระบุไว้ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะผมกำหนดรถแบบแล้วมันขึ้นอยู่กับการดำเนินการทำได้อย่างไรก็ทำที่ก็ช่วยกันสิก็ช่วยกันถ้ามัวต่อตีรันฟันแทงต่อสู้กันไปตลอดทำอะไรก็ขยับไม่ได้สรุปไม่ได้แล้วมันจะไปได้ไหมล่ะการเลือกตั้งครั้งใหม่มันต้องมาด้วยอะไรรัฐธรรมนูญใช่ไหมล่ะแล้วก็การผลของการปฏิรูป11เรื่องใช่ไหมถ้าทำเรื่องรัฐธรรมนูญเสร็จปฏิรูปทั้ง11เรื่องได้ในระยะแรกนะเพราะว่ามันคงแก้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะบางงานมันต้องใช้ระยะยาวก็ไปแก้กันใครเป็นรัฐบาลก็ต้องมาแก้ต่อทำนองนั้นนะสำหรับการประชุมอาเซมนะคะที่สหภาพยุโรปเป็นประธานการประชุมได้กำหนดหัวข้อหลักๆของการประชุมครั้งนี้คือการเป็นหุ้นส่วนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นคงถือเป็นเวทีแรกค่ะที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเพื่อพบปะผู้นำต่างชาติรวมถึงการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมอาเซมแสดงจุดยืนและท่าทีของไทยต่อประเด็นที่ท้าทายและกำหนดทิศทางให้อนาคตของอาเซมด้วยโดยจะมีการยืนยันนะคะว่าไทยพร้อมที่จะมีความเป็นส่วนร่วมต่อเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีเองคาดหวังค่ะว่าความร่วมมือระหว่างยุโรปและอาเซียนจะพัฒนาขึ้นในระยะต่อไปทางด้านการสร้างความเข้มแข็งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันโดยเฉพาะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่พร้อมป้อนเข้าสู่ตลาดโลกและจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในประเทศรวมถึงโรดแมปเพื่อเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต่อนานาชาติด้วยค่ะซึ่งการประชุมอาเซมจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะวันที่16ตุลาคมค่ะ